ยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศเราช่วงนี้นะคะกลับมาในช่วงด้นสยาม4ทิศนะคะเราก็จะมาบอกบุญคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแต่ว่าการบอกบุญในครั้งนี้นะคะเรามีผู้ที่จะไปทำบุญนะคะเขาจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะโดยคุณลิ้วอาจาริยานั่นเองค่ะนะคะคุณลิ้วอาจาริยาพรมพฤกษ์นะคะเธอเนี่ยอยากชวนนะคะญาติธรรมแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะร่วมนะคะบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาค่ะเพื่อทอดผ้าป่าสมทบทุนนะคะสร้างลานปฏิบัติธรรมค่ะที่วัดเขากล้วยนะคะตำบลหาดพันไกรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนู่นเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยรายละเอียดนะคะกับเจ้าตัวเลยนะคะก็เจ้าตัวอยู่ในสายของเราแล้วนะคะก็คุณหลิวอาจารยานะคะเราจะพูดคุยรายละเอียดกันเนาะว่าทำไมถึงไปทำที่ทางใต้เพราะว่าหลิวเองเนี่ยเขาเป็นคนเหนือใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องถามที่มาที่ไปนิดนึงเนาะโดยคุณหลิวเองเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วนะคะอย่างล่าสุดก็ไปทำบุญนะคะที่วัดข่อยนะคะสร้างพญานาคใช่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพญานาคพนานพญานาคพญานาคากับพญานาคที่นี่ใช่ค่ะก็นี่ก็ไปในงานด้วยนะก็จะมีอย่างครั้งนั้นก็มาบอกบุญในรายการของเราใช่ค่ะแล้วก็มีการเหมือนเห็นว่าตอนนั้นก็มีการสร้างเหมือนพระอุโบสถป่ะหรือยังไงสักอย่างเป็นพญานาคากับพญานาคินีเป็นพญานาคไม่หมายถึงว่าก่อนนั้นเห็นก่อนหน้านั้นจะใช่ค่ะอันนั้นเป็นรวมที่วัดนั้นแหละใช่ค่ะก็เรียกว่าแหมในสายบุญนี่ก็ต้องยอมเหมือนกันว่าคุณหลิวนี่เขาเดินสายทำบุญตลอดนะฮะคือถ้ามีโอกาสนะคะเธอคนนี้เนี่ยไม่พลาดเลยนะคะคือถ้ามีทำบุญที่ไหนเนี่ยเธอจะเสนอตัวทันทีนะโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยนะคะสายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับหลิวอาจาริยาพรมพฤกษ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะหลิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยคุณเพื่อนค่ะคุณเพื่อนนะตอนนี้เนี่ยคือเห็นว่ากำลังจะให้คนที่อยู่ในรายการที่ชมอยู่นะคะและเพื่อนใน Facebook นะเห็นว่าเชิญชวนไปให้ร่วมบริจาคนะคะตามกำลังศรัทธาเนาะเพื่อไปสมทบทุนนะคะในการสร้างลานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชุมพรเลยอยากรู้ว่าเป็นมาเป็นไปยังไงหลิวทำไมถึงได้ไปสร้างที่จังหวัดชุมพรจ๊ะอ๋อก็พอดีว่ารู้จักกับลูกศิษย์ของท่านเจ้าอาวาสวัดเขากล้วยนะคะแล้วก็เขาก็เลยชวนว่าหลิวอยากให้หลิวได้มาสร้างลานธรรมเพราะว่าที่เนี่ยเขายังขาดลานธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าทางเจ้าอาวาสบอกว่าจะให้เป็นชื่อลานธรรมอาจารยาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็อุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ยังแบบรู้สึกแบบอุ๊ยเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่คือเขาอยากจะให้เราร่วมบุญแล้วก็เอาชื่อของเราไปบอกกับคนอื่นหรือหมู่ชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอาไปบอกกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็อยากร่วมบุญกับน้องหลิวเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการสร้างลานธรรมนี้ค่ะที่จังหวัดชุมพรวัดเขากล้วยอะค่ะค่ะคือตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นหูใช้ชื่อนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลิวพอจะทราบรายละเอียดไหมคะว่าลานธรรมนี้คือขนาดใหญ่ประมาณเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะรายละเอียดนี้คือพื้นที่ยังไม่ทราบว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่าทางวัดก็จะมีการส่งรูปมาให้ดูตลอดนะคะในนี้เนี่ยหลิวก็จะโพสต์ไว้ว่าเนี่ยตอนนี้มีการแบบขุดเขาเรียกว่าอะไรนะถมที่แล้วแล้วก็มีการแล้วก็มีการแบบว่ามีบล็อกมีคนขนทรายขนอะไรมาร่วมบริจาคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะนี่ภาพนี้ส่วนเราก็จะบอกบุญในส่วนของเราอย่างเช่นแบบทางวัดเขาก็จะมีลูกศิษย์หลายฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของหลิวก็จะมีฝ่ายหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่านอกจากบริจาคทรัพย์ส่วนตัวหรือว่าบริจาคเงินเนาะแล้วมีบริจาคด้านอื่นๆด้วยไหมอ่ะแบบบล็อกมีสมมติว่าเป็นโรงงานผลิตบล็อกเองอยากจะบริจาคได้ไหมคะได้เลยค่ะก็คือสามารถโทรไปที่ทางท่านเจ้าอาวาสได้เลยก็คือเดี๋ยว
จะมีเบอร์บอกด้วยนะคะค่ะท่านเจ้าอาวาสท่านชื่อพระครูวินัยทรวันค่ะนะฮะทรวันชัยสิริวันโนนะคะท่านเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ด้วยนะคะก็คือเบอร์ตามนี้นะคะ0818936178ค่ะอือหือใครที่แบบว่าสนใจที่อยากจะร่วมสร้างลานธรรมก็สามารถโทรเข้าไปที่หลวงพ่อได้เลยนะคะค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หลวงพ่อได้เลยโดยตรงเนาะครับแล้วหลิวพอจะทราบไหมคะว่าจะมีการทอดผ้าป่าเมื่อไหร่อ่ะค่ะทอดผ้าป่านี่คือทางวัดท่านบอกว่าสามารถคือความหมายของทอดผ้าป่าหมายถึงว่าใครที่พอใจที่จะมาทอดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความพร้อมของเจ้าภาพเหมือนอยากจะยกกองกันไปเมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้หมดกี่กองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะแต่ว่าการทอดกฐินเนี่ยต้องทอดหลังจากที่วันออกพรรษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างสมมติว่าแฟนรายการที่ชมอยู่ตอนนี้เขาอยากร่วมบริจาคนี่คือร่วมบริจาค กับหลิวเนี่ยบริจาคได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็สามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีของหลิวโดยตรงเลยค่ะค่ะเตรียมจดนะคะญาติธรรมบัญชีก็773ค่ะ20787873นะคะครับธนาคารกสิกรไทยชื่ออาราดาพรมพฤกษ์ค่ะค่ะอันนี้คือสามารถร่วมได้เลย500 200 300ได้หมดเลยเนาะได้หมดแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยจะ100เดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยคืออยากจะบอกบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไม่จำเป็นว่าต้องทำเยอะเอาตามที่ตัวเองศรัทธาเลยอย่างเพื่อนแบงค์นะคะทำมา 1,000 ขอบคุณมากเลยนะคะย้ำกันอีกทีดีกว่าเนาะนะฮะเผื่อท่านไหนที่อยากจะร่วมทำบุญกับพี่หลิวเนี่ยนะก็ได้หลากหลายช่องทางนะจ๊ะน้องเบนใช่ไหมคะใช่ครับน้องเบนค่ะน้องเบนก็ร่วมได้นะคะครับผมนะฮะย้ำช่องทางนิดนึงนะนะครับก็มีบัญชีของพี่หลิวเลยนะฮะชื่อว่าอาราดาพรมพฤกษ์นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี773207-8783นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้แล้วนะครับหรือไม่ก็ติดต่อไปสอบถามรายละเอียดกับท่านพระครูก็ได้นะครับว่าที่ด็อกเตอร์ท่านพระครูวินัยธรวรรณชัยสิริวันโนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0818936178นะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหลิวอาจารยามากๆเลยนะคะมาให้ข้อมูลในวันนี้เนาะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะอนุโมทนาด้วยนะครับถูกค่ะนี่เห็นไหมผลบุญนะที่หลิวได้ทำมาตั้งแต่ที่เรารู้ๆกันนะคะเลยทำให้เธอนี่สวยวันสวยคืนนะผลงานนี่โด่งดังแล้วก็ที่สำคัญนะแฟนๆก็รักยิ่งรักหนักขึ้นนะคุณผมว่าเขาสวยขึ้นทุกวันนะใช่สวยขึ้นทุกวันเนี่ยสวยแบบว่าถ้าไปดูรูปเดิมๆแล้วจะจำไม่ได้เลยล่าสุดเห็นเหมือนถ่ายรูปเห็นเหมือนแบบเหมือนแบบเดินแบบนิดเหมือนเดินแบบใช่โอ้สวยมากแบบแล้วเดี๋ยวนี้ไปถ่ายรายการนะคุณคือแบบเป๊ะมากทั้งหุ่นทั้งการแต่งตัวทั้งหน้าคือเป๊ะทุกอย่างพูดเลยว่ายกนิ้วให้เลยสวยมากยกนิ้วก้อยนิ้วโป้งสินะฮะย้ำอีกทีไหมค่ะย้ำอีกทีเนาะลุยเลยเพจให้หน่อยนะคะครับสำหรับช่องทางการร่วมนะคะทำบุญกับหลิวอาจารยานะคะก็สามารถโอนสมทบทุนมาที่นะคะบัญชีของนางสาวหลิวอาจารยาขออภัยค่ะนางสาวอาราดานะคะพรมพฤกษ์นะคะชื่อจริงชื่ออาราดาพรมพฤกษ์นะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชีค่ะ773207นะคะ8783ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปที่ท่านพระครูนะคะวินัยทรวันชัยนะคะที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะที่เบอร์0818936178นะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่จะร่วมทำบุญในครั้งนี้นะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลืมกันว่าสร้างอะไรนะครับสร้างลานปฏิบัติธรรมที่วัดเขากล้วยอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับผมไปร่วมกับพี่หลิวอรดาได้อาจารยาได้นะฮะเพราะว่าเธอก็ถือว่าเป็นคล้ายๆโต๊ะโผหลักแหละในการที่จะ
สร้างลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะที่วัดเขากล้วยจังหวัดชุมพรนะครับและลานนี้อาจจะใช้ชื่ออาจารยาด้วยนะครับยังไงท่านใดที่อยากจะร่วมบุญอาจจะอนุโมทนาด้วยนะฮะก็เชิญตามศรัทธาเลยแล้วกันนะฮะส่วนช่วงนี้พักฟังเพลงกันนะมีผลงานเพลงของพี่หลิวอัจฉริยามาฝากใช่ปัดโทษครับค่ะปัดโทษแล้วก็ตามด้วยเพลงนี้เลยค่ะ Lock and Load นะคะพี่อู๊ดเป็นต่อค่ะผลงานของคุณโบธัญกรกุลสาครนะครับบ้านดาราครับค่ะแล้วก็ความไม่มีแฟนเป็นลาภอันประเสริฐนะคะของทรายหชัยธนกหชัยหทัยชนกค่ะนะฮะเดี๋ยวก็มาเจอกันช่วงหน้าครับค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ